จำใช่ไหมตลกตลกกันไม่ตลกตอบไปดิก็นึกไม่ออกแล้วอ่ะตอบอังกฤษก็ตกเลยไรก็ได้โดยกับอย่างถ้าไรต้องเป็นหรือหรือไรกับ correct 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 มึงตลกกว่าของกูอ่ะนี่เพื่อนก็ตลกอยู่นะคืออะไรอ่ะเพื่อนก็ได was คืออันนี้อังกฤษไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะมันเหมือนกันจารุวัน he horace the lottery ดีเลยนะ horace the lottery collect the lottery อันไหนก็ถูกไปแล้วอ่ะ collect กับ horace correct ถูกอ่ะที่แปลว่าถูกอ่ะ correct ที่แปลว่าถูกอ่ะอาจารย์ไม่ใช่ collect ที่แปลว่าเก็บถูกหวยนะ correct ทำไมจะไม่ได้อ่ะเขาใช้คำว่า won อ๋อ won เหรอ won the lottery ถูกใช่ไหมถูกแบบถูกแบบเออใช่ไม่ได้เหรอ right the was lottery was the lottery ก็ไม่ได้ใช่ไหม was the lottery ถูกเป็น passive ถูกใช่ครูเข้าใจแล้วถูกของทางนี้สอนหมายถึงถูกกระทำไม่ใช่เราถูกในที่นี้ภาษาไทยคือถูกแต่คือว่าเราแบบได้รางวัลยังไงอ่ะถูกต้องเลยไม่ใช่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 อันนี้ไม่ได้ลูกค้าใช่ไหมคะซึ่งเป็นสองของผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าเราถูกได้เองนะคะพี่บอกก็ถูกในร้านอาหารใช่ไหมคะสั่งอาหารมากกว่า1จานแล้วยังให้ทิปเวเตอร์ด้วยชนาน่ามีสิทธิ์รับมาได้2อย่าง1ก็คืออาหารอร่อยเขา enjoy the customer enjoy the food is good the food is delicious ได้หมดกับอีกอย่างนึงให้ทิปเวเตอร์ก็แสดงว่าthe waiter ทำไมคะ the waiter give them a good service หรือว่าประโยคที่หนูให้มาก็อยากโอเคเข้าใจได้ฉะนั้นเนี่ยมี2อย่างที่มันเป็นไปได้จากข้อมูลที่ให้มาทีนี้ลองดูอันอื่นยังไม่อิ่มจริงๆยังไม่อิ่มอ่ะมันก็เป็นไปได้แต่มันไม่ชาร์จเท่ากับอันอื่นเนาะมันก็เลยแบบสมมติเขียนมาอย่างเงี้ยก็จะยังไม่ได้คะแนนชอบ the waiter จริงๆอ่ะถ้าหนูบอกว่าชอบการให้บริการได้ถ้าอย่างแบบว่ามันเอาใจการให้บริการแต่ถ้าชอบ waiter เฉยๆอาจจะยังไม่พอทีนี้ของทางนี้สอน rich and wealthy ก็คือรวยเงี้ยหรอก็เลยสั่งรวยรวยแล้วแบบตะกะตะกามก็เลยสั่งแบบสั่งกระจุยอย่างเงี้ยอันนี้คือความหมายเขาไม่ได้สั่งกระจุยเขาบอกว่าสั่งมากกว่าหนึ่งแต่ทางนี้สอนตีความเอาเองว่าเขาสั่งแหละอันนี้แหละก็จะทำให้เราเขาสรุปผิดนะคะฉะนั้นอ่านโจทย์ดีๆ had a lot of money ไม่จำเป็นเพราะว่าการสั่งอาหารคนหนึ่งอยากอาจจะไม่ต้อง a lot of ร้านอาหารจะไม่แพงก็ได้จะไม่แบบแต่อาหารถูกก็คือ food as service โอเคอันนี้แน่นอนก็เป็นไอที่ชอบร้านอาหารนี้ไม่ได้ผิดเลยแต่ก็ไม่ได้ถูกยังไงดีชอบแล้วแหละยังไม่ชัดนะคะว่าชอบแล้วหนักเพราะอะไรเนาะ
อันนี้หนักเลยมีดราม่าสงสารไม่น่าไม่น่าใช่อ๋อไม่น่าใช่แต่ที่ได้ค่ะเมื่อวานพี่บอกพี่ซ้ำๆมากมายโอเคอาหารโอเคค่ะอันนี้ก็จะได้คะแนนครึ่งหนึ่งถูกไหมเพราะว่าจริงๆมันจะสรุปได้สองประเด็นส่วนถูกลอตเตอรี่อะไรก็ไม่ได้ไม่มีอะไรบอกเลยว่าถูกลอตเตอรี่อ่ะถูกประโยคแรกอันนี้แบบแบบแรกเราก็ต่อที่อันที่สองไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวคิดให้ห้ามเปิดดิกชันนารีนะห้ามพิมพ์โปะนะเปิด Google ได้แน่เลยไม่ได้อะไรนะอาจารย์เปิด Google ได้แน่เลยอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้เพราะจะต้องกู้เลยนะดูที่ดูโรงแรมไทยถ้าคุณเห็นคนสองคนน่ะรู้สึกแย่ต่อกันคือมันต้องมีคนตอบซ้ำฉันแน่เลยอ่ะฉันต้องคิดให้เยอะแล้วไม่ได้ละมีคนเอาละฮะคือคนเอาละไม่ไม่เป็นไรมึงคิดไปเยอะคิดได้เสมอชมพูโรสวลัยลักษณ์นะคะครูจำชื่ออยู่แล้วก็เดี๋ยวเพิ่งบอกนะชมพูโรสวลัยลักษณ์สกุลรัตน์ชูติการพิธากรลาวิทย์จารุวันนี่แหละคำตอบได้ก็จะเรียกไหนก็สอนพี่ตายแล้วไปนั่งหลังกันดีกว่าสี่ชีวาถ้าเห็นคนสองคนเขารู้สึกแบบแย่ต่อกันสมมุติว่ามึงแบบมึงกันได้มันก็ทำใหม่ใช่ใช่มันก็ร้อยทำร้อยความคิดอะอยู่แบบว่าคิดอยู่สักอย่างคำนี้กูจะจองแต่ว่าคนนู้นมึงต้องมาคำตอบแต่ถ้าทะเลาะกันแล้วมีอะไรบ้างเต่าหรือว่าได้ได้มึงเอา adjective มาให้หมดเลยอีกอะไรอะไรมั้งอะไรมั้งใช่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 เออเอออันนี้คือนี้ไม่ได้คุยกันแบบใช่มั้ยอันนี้น่าจะเขียนนี้เขียนไว้ก่อนอันนี้อันนี้วงกลมไว้นะเออได้หมดเลยเอาไอ้ตะคิวมาให้หมดเลยอันนี้แบบที่มันเกี่ยวกับเนี่ยตัวต่อคนสองคนเศร้าดึกเศร้าดึกกันหรือดึกเศร้ากับมึงนี่ไงนี่ไงเศร้าใครวะคือมึงกับกูเศร้าคือมึงกับกูเศร้าจริงๆปัจจุบันแล้วอะคิดอะไรดีกับสิ่งที่ทำอะไรไม่รู้สึกแย่รู้สึกแย่เพราะว่าก็นี้ก็ได้ใช่ป่ะแบบแล้วไอ้เรื่องอะไรเนี่ยได้ได้ได้ก็นี่ไงเอาเหรอนี่อ่ะต้องใช้คำนี้นะมึงแล้วมันถ้าเขาพูดได้ไงฮะถ้าเขาพูดได้ไงก็ทำร้องทำคุณศัพท์ก็ต้องมาแล้วแหละมีอะไรไหมดูแล้วได้ได้ได้เดี๋ยวก่อนนะจะพูดว่าจะบอกว่านี่ไงเครียดอันนี้จะมีความเป็นไปได้มากกว่านี้คือจากแต่ตรงเป๊ะๆก็มีอาจจะมีแต่ว่าใกล้เคียงค่ะใส่ได้ค่ะลองดูสิเพื่อความยุติธรรมเมื่อกี้ใครคนสุดท้ายเมื่อกี้ใครคนสุดท้ายปัจจุบันใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เลือกเลยค่ะ They were disappointed ผมอธิบายตอบของคุณนายใครคือเขายังไงเศร้าแบบผิดหวังผิดหวังผิดหวังมาก
คือเขาไม่แข่งเขาเป็นไทยใช่ไหมเออพูดเป็นไทยเออภาษาไทยก็คือผิดหวังมากค่ะสองคนสองคนอ๋อโอเคจะได้เข้าใจความหมายของซีน่าวันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ให้เพื่อนไปเพราะว่ามันเป็นคำแบบอากุ้งอากุ้งอากิ้งอากิ้งกิ้งอะไรลอยมึงอ่ะเออมึงก็ไม่ต้องเอาค่ะที่ไม่ใช่เหรออันนี้สอน They were infected with disease เขามีคะแนนของพิซซ่าสั่งนะของพิซซ่าโอ้ยใช่แต่ไม่มีไงinfected the disease infected เพื่อนจะได้รู้คำศัพท์ใหม่ๆด้วยติดเชื้อใช่ D-I-S-E-A-S-E D-I-S-E-A-S-E ติดโรคแต่นี่สอบไม่ตกใจนี่สอบไม่ใช่มาได้ภูมิใจภูมิใจเห็นไหมฉันบอกแล้วไม่ต้องมีคนคิดเหมือนฉันแหละเฮ้ยก็จะแบนนิ่งเฮ้ยอะไรนะลูกเฮ้ยก็จะแบนนิ่งอะแบนนิ่งอะแบนอะไรนะนิ่งนิ่งก็ขาดก็มีเอ็นดูก็มีเหตุผลออกมาด้วยของคุณโน้ตทั้งได้หมดแล้วคำศัพท์ยากเยอะมากนี่กันได้คำไม่ออกเลยไปดูนี่ต้องจับคำมาแบบมาประยุกต์ได้ด้วยใช่หรอกลัวมันได้ก็นะมาสุดท้ายหยดด้วยเมื่อกี้เลยใครเอาไฟติ้งอ่ะอีกทีไม่ยังเราไปแล้วอะไรละตามแสงกล่าวนี้ Yeah, I have a problem because someone cheated onก็มัน cheating on ถ้าจะใช้ถูกกับว่าไปหลบข้างหน้ามันอะไรไปดูดิเพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมคะ someone อ่ะพวกผมมีปัญหาเพราะว่า cheating on ใครสักคนทำให้อะไรใครสักคนทำให้มันต้อง cheating on after อ่ะรู้ว่าใครสักคนทำให้เลิกกันปะSalt at each other. One. Is you okay? Oh, salt, salt king. Good, good. Salt. Salt. But, go to.
salt 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 เคยเซิร์ชตอนนั้นเราแบกมาที่โจทย์ก่อนถ้าเราเห็นคนสองคนอะมีความรู้สึกไม่ดีต่อกันคือนั่งอยู่ด้วยกันแต่แบบหน้าตาคือแบบมองคอกันไปมองคอกันมาแบบหน้าตาแบบสิ่งที่เราจะอินเฟอร์ได้ค่ะที่พอจะเข้าขับแน่นอนเถียงกันนะคะจริงแอนดี้อันนี้อาจจะแปลกจริงเราใช้คำว่า they have an argument fighting ก็ได้นะคะ fighting ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงปล่อยแบบต้องปัดเจนไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเถียงกันก็ใช้ fighting ได้อันนี้คือคำตอบที่เป๊ะๆคืออ่ะเนี่ยค่ะคือเขาเถียงกันเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยมันชัดเจนนะคะทีนี้อ่ะแมทแอบคัวพอได้อ่ะแมทแอบก็พอได้งอนก็ได้เพราะมันก็คือมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการที่ปรากฏมาซึ่งจริงๆไม่เป็นไรได้ถือว่าเป็นกลุ่มเป็นฟิลลิ่งที่มันเป็นเนกาทีฟก็จะมีนะคะ4อันนี้ทีนี้อันอื่นๆจะบอกว่าทำไมไม่ได้ bad situation อันนี้ไม่ชัดเจนว่า bad แล้วทำไม2คนถึงทำท่าแบบโกรธกันนะคะอันนี้ก็เลยยังไม่ชัดไม่เข้าใจกันละกันไม่เข้าใจอาจจะไม่พูดโง่ก็ได้แบบไม่ต้องทำหน้าตาแบบตัวที่โง่กันอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเลิกกันไม่น่าจะแบบไม่น่าจะนั่งคุยกันแหละน่าจะสิไม่น่าจะนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยกันแหละทัวร์นะเป็นเพื่อนไงกับเป็นเพื่อนกันกับเป็นเพื่อนไหมว่าเลิกเอาบางคู่อันนี้จินตนาการล้ำมากเลยมันต้องเป็นคนต้องไปนอนพักไปหรือยังไงเพราะว่าเขาดูแบบซึม bad feeling แล้วมันตีหลายความหมายได้แบบความรู้สึกไม่ดีแบบไม่คือสองจะโดนล้อตอบด้วย bad feeling ถูก each other ต่อกันแต่ถ้า bad feeling คนเดียวอ่ะค่ะติดเชื้อส่วนอันนี้ใช่เพราะว่ามันไม่ได้ถามเขาคิดภาษาแล้วถามว่าคิดภาษาได้เลยเต็มอะไรนะถามเขาสรุปใช่ไหมคะมีปัญหาเพราะว่ามีปัญหาการเพราะมีคนนอกใจอันนี้ไม่ชัดคือมันไม่ได้มีอะไรอนุมานได้ว่าเขาน่าจะมีการนอกใจเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะยังไม่ได้แต่ว่ามีปัญหาการอาจจะได้ตรงมีปัญหาการสักครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะความได้แบบได้ข้อสำคัญหลังจากเราลองทำสองข้อแล้วเรารู้แล้วว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเราต้องแน่ใจว่าข้อสรุปที่เราบอกมามันมาจากผู้เขียนนะคะมาจากข้อความที่เขาบอกมามีข้อความในนั้นน่ะที่มันบอกมาได้ไม่ใช่ว่าเราคิดไปเองเป้าหมายก็คือต้องอ่านใจเขาได้นะคะวิธีการคือตรวจสอบว่าข้อสรุปมันขัดแย้งไหมนะคะถ้าเกิดขัดแย้งแสดงว่าอาจจะไม่ใช่แล้วเช่นอ่านย้อนกลับไปสมมติอันนี้เมื่อกี้สอนนี้จะคล้ายๆกันพวกเขาได้รับข่าวร้ายหรือเผชิญกับสถานการณ์ที่มันไม่ดีเราลองย้อนถามกันไปว่าถ้าเธอเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ดีทั้งสองคนทั้งสองคนน่าจะโกรธกันไหมถ้าทั้งสองคนเจอสถานการณ์ไม่ดีไม่น่าจะโกรธกันถูกไหมคะน่าจะน่าจะแบบใช่ไหมน่าจะอาจจะปรับทุกการหรือน่าจะแบบมีคนนึงเห็นอกเห็นใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือวิธีการตรวจสอบหรือว่าเพิ่งเลิกกันเพิ่งเลิกกันได้อย่างที่บอกถ้าเพิ่งเลิกกันก็ไม่น่าจะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วยังแบบทำหน้าตาโกรธกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีการตรวจสอบเนาะสองสถานการณ์เนี้ยค่อนข้างยังไม่ยากมากเนาะหนูยังพอจะเดาสรุปได้ต่อไปก็จะมีเจอแบบที่ยากขึ้นนะคะก็จะเป็นซึ่งวิธีการทำก็จะต่างออกไปอันนี้เดี๋ยวกูจะให้เวลาเพิ่มขึ้นหน่อยไม่ต้องรีบนะคะค่อยคิดทุกคนต้องได้คิดอันนี้ความต่างคือใช่เราจะแปลอะไรไม่ได้แทบจะไม่ได้เลยแต่เราจะต้องพยายามความต่างคือว่าเขาให้หาความหมายของตัวเขียวของตัวเขียวแต่ตัวแดงจะเป็นตัวช่วยในการทำให้เราเดาได้ว่าตัวเขียวมันคืออะไรแล้วมี question ช่วยนำทางให้เราหาข้อสรุปที่ถูกต้องหลานลองดูไม่เราจะไม่รู้แล้วสิเขียนว่าอะไรก็ต้องให้สิเขียนบรรยายอ
แซ่บสิก็ทำอะไรอ่ะอะไรก็ทำอะไรก็ให้ไม่ใช่หรอมือบทละครใช่ป่ะคือหาเป็นสักใช่ไหมคอยปิดไฟนิดนึงขอให้เวลาเราเนาะขอให้เวลาเราคือยังไงเนี่ยหาก็ไม่ได้ไหนก็ดูซ้ายสุดแบบนี้ energy เหมือนเครื่องดื่มที่เพิ่ม energy อ่ะเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเออมีอะไรบ้างวะต้องคอยหา definition คืออะไรคำนิยามต่อคืออะไรฮะคืออะไรก็คือไอ current sport ส่วนนี้ก็ไม่ไหนคุณดูโชว์แหละต่อมาเกา